แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีตลกที่บอกว่าสวยที่สุดในประเทศไทยนะคะแล้วก็มีข่าวว่าเธอเนี่ยกำลังจะแต่งงานแต่แต่งงานเพราะอะไรเพราะว่าเธอปองกรแต่งอันนี้จริงหรือเปล่าเราไปคุยกับเธอเลยดีกว่าขอต้อนรับชมพู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจริงหรือเปล่าเนี่ยการแรกที่ต้องมาบอกเรื่องป่องเลยนะเนี่ยนั่นสิสรุปแล้วก็คือว่าระวังระวังใช่ไหมหนูก็ระวังแต่วันนี้ต้องมาสารภาพเลยว่าป่องมาหลายปีแล้วด้วยอุ้ยห้าปีเดี๋ยวนะคนก็ท้องกันแค่9เดือนพี่ชมพู่คุณป่องยังไงครับคือที่ป่องที่จะมาบอกวันนี้เนี่ยไม่ใช่ป่องเรื่องท้องค่ะแต่ว่าเป็นปัญหาที่สะสมมานานของชมพู่ก็คือมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเลยเพราะว่าเราเป็นคนกินน้ำน้อยกินผักผลไม้น้อยแล้วหนูก็ไม่ค่อยอึอันนี้เรื่องจริงขอใช้คำไม่สุภาพนะคะดีมากเหมาะเจ็ดโมงสามสิบหกนาทีครับทุกคนกินข้าวอยู่แล้วเมื่อก่อนงงมากบางทีแบบว่าชอบสรุปเวลาผายลมให้เพื่อนให้เพื่อนดูกลิ่นแล้วแบบมันเหม็นแล้วแบบเห็นคนขำแล้วเราเป็นความสุขแต่ว่าไปไปมาหลังๆรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเหม็นขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีกลิ่นใช่ไหมจริงมันมีปัญหาไปเลยค่ะแล้วเมื่อก่อนถ้าดูในทีวีนะเวลาหนูใส่ชุดพอดีตัวเนี่ยจะเป็นคนตัวเล็กแต่พุงป่องคือมันคือท้องบวมนะคะมีอาการแบบว่าไม่ถ่ายเคยหนักสุดไม่ถ่ายเกือบ10วันนะพี่โอ้โหอยู่ได้ยังไงอ่ะจริงๆเกือบ10วันนี่เลอมาทีไม่กลิ่นตามมาเลยเฮ้ยทั้งเลอทั้งผายลมเหม็นหมดเลยค่ะแล้วก็ระบบทำงานของเราเนี่ยรวนไปหมดเลยไม่รู้ว่าหลายคนเป็นหรือเปล่าพอเรามีปัญหาเนี้ยทางออกของเราที่ช่วยได้คือกินยาระบายคือกินยาระบายตอนแรกอ่ะ2เม็ดถึง4เม็ดระบายดีดีพอหนักๆเข้าซึ่งระบบร่างกายเลยเป็นอย่างนี้ตลอดอ่ะหนูก็เพิ่มเม็ดเข้าไปหลังๆกินแบบไปแบบ7-8เม็ดอ่ะยังไม่ค่อยรู้สึกเลยอ่ะแล้วพอรู้สึกปุ๊บหลายคนเป็นหรือเปล่าไม่รู้เวลากินยาระบายปุ๊บเวลาปวดท้องอ่ะค่ะจะเข้าห้องน้ำเนี่ยมันจะมีอาการแบบไส้บิดอ่ะไส้บิดไส้ท้องแบบก็จะอึออกมาที่แบบว่าปวดท้องมากเราก็เลยรู้สึกว่าพอเราทำอย่างนี้บ่อยๆอ่ะลำไส้กับระบบย่อยเราอ่ะพังหมดเลยพี่เวลากินอะไรเข้าไปก็อาหารไม่ย่อยรู้สึกว่ากินไปแล้วแบบโอ๊ยทำไมท้องอืดพูดไปเลยท้องอืดท้องอืดอีกแล้วเหมือนอาหารไม่ย่อยก็ต้องกินยาแบบยาธาตุกินยาช่วยแบบช่วยไล่แก๊สไล่ก๊าซออกไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องทำอย่างเงี้ยตลอดเวลาจนเราพยายามจะปรับมาแบบช่วยตัวเองเรื่องกินผักผลไม้กินน้ำให้เยอะขึ้นดูแลตัวเองให้มากขึ้นพยายามออกกำลังกายลดน้ำหนักแต่ว่ามันก็ไม่ดีขึ้นเพราะว่าเหมือนเราไปทำร้ายมันแล้วอะค่ะไปทำร้ายระบบการทำงานมันแล้วอะซึ่งคนรอบตัวชมพู่หลายๆคนอะเป็นเหมือนกันเลยโดยเฉพาะคนที่ทำงานหนักเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงจะมีปัญหาแนวนี้กันหมดเลยเพราะว่าไม่ค่อยดูแลตัวเองทีนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องลำไส้แล้วก็ระบบการขับถ่ายทีนี้ก็มีปัญหาเยอะๆเข้าทุกคนก็เห็นว่าชมพู่เป็นอะไรกินยาเยอะมากตื่นมากับผิวหน้ากับหมองมีสิวด้วยหนูงงมากว่าเมื่อก่อนหนูล้างหน้าแบบบ่อยมากแต่ว่านี่ดูเหมือนหนังหน้าดีมากค่ะใช่หนูจะบอกว่ามันมีผลจากระบบภายในจริงๆเมื่อก่อนพยายามหาคุณหมอยิงเลเซอร์กดสิวอะไรก็แล้วแต่ทำไมมันขึ้นอีกแล้วสิวไม่เล็กๆๆขึ้นอีกแล้วแต่เรารู้สึกว่าทำไมพอระบบภายในที่เราดูแลให้มันดีขึ้นเนี่ยอยู่ดีผิวพรรณเราก็ดีขึ้นตื่นมาเราก็สดใสขึ้นเมื่อก่อนตื่นมาจะแบบมันเหมือนมันร่างกายมันไม่เฟรชอะโอ้ยปูดโอ้ยปูดทุกอย่างเลยค่ะทีนี้ก็เลยมาเจอคนที่เขาได้ดูแลตัวเองแบบเราซึ่งเจอปัญหาแบบเรามาก่อนก็เลยแนะนำชื่อว่าเพื่อนเพื่อนในวงการเลยค่ะหลายๆคนที่เขาได้ทดลองทำก่อนชื่อว่าเฟนิลีเอสหนูก็เอ๊ะมันคืออะไรเป็นตัวดีท็อกตัวดีท็อกเอาอีกแล้วหนูว่าแบบระบายอีกแล้วหรอถ้าเกิดแบบว่าไปกินให้มันระบายเนี่ยแล้วระบบเราก็พังอีกแต่ตัวนี้ไม่ใช่ค่ะตัวนี้ก็คือเป็นตัวผงชงใส่น้ำซึ่งไม่มีส่วนผสมของยาระบายแต่เขาจะมีไฟเบอร์สูงมากก็คือ1ซองที่แบบได้ลองกินเนี่ยค่ะเท่ากับผักผลไม้ถึง7กิโลกรัมคือซองเดียวเนี่ยนะก็คือพอเรากินไปแล้วรู้สึกว่าเออเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งกินผักผลไม้ทุกวันอย่างเงี้ยแล้วก็กินข้าวตามกองมันก็เลือกไม่ได้บางทีก็เป็นเนื้อสัตว์เยอะเป็นมันเยอะของทอดเยอะทีนี้ก็ชงกินบอกได้เลยว่าแค่ซองแรกที่หนูกินอ่ะมันดีมากเลยแค่ตื่นมาเราก็รู้สึกเลยว่าแบบรูดเฮ้ยแล้วพอเราได้เอาของเก่าออกที่มันสะสมหนูรู้เลยว่าพี่วันนั้นหนูอึเหม็นมากอะคือจริงๆเดี๋ยวขอโทษคุณผู้ชมนะพอตื่นมาทานแล้วเรารู้สึกเลยว่าร่างกายเรามันโล่งเหมือนแบบเอาสิ่งที่ตกค้างตามลำไส้ที่มันเกาะผนังอยู่เงี้ยค่ะออกมาทั้งหมดเลยและที่สำคัญนอกจากช่วยในเรื่องท้องอืดช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายแล้วเนี่ยก็ยังช่วยในเรื่องของระบบอื่นด้วยมันมีคลอโรฟิลล์ด้วยก็คือช่วยระบบเลือดด้วยก็ทำให้ออกซิเจนในเลือดมากขึ้นก็ทำให้เราผิวพรรณสดใสขึ้นสิวก็หายแต่ว่าพี่ผิวดีมากเลยนะแล้วก็ผิวเนียนมากดีขึ้นจะหนูจะรู้สึกเลยว่าใครที่ดูแลตัวเองที่บอกว่าสวย
จะภายในสู่ภายนอกหนูเชื่อจริงๆไปที่เคาน์เตอร์กันเลยดีกว่าไปดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นอะไรบ้างทีนี้ต้องบอกก่อนว่าพอได้ทดลองเนี่ยค่ะพี่ที่เป็นเจ้าของเป็นคนแนะนำเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าชมพู่รู้สึกดีใช่ไหมเป็นพรีเซนเตอร์ให้พี่ไหมเอ้าเหรอหนูก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอะไรที่หนูทำแล้วหนูไม่รู้สึกที่อยากจะพูดแล้วมันรู้สึกจริงอ่ะก็จะไม่ค่อยรับปากเท่าไหร่แต่เนี้ยพอพี่เขาพูดปุ๊บก็ตกลงเลยเป็นค่ะพี่พร้อมที่จะส่งต่อให้คนอื่นได้รู้ว่าถ้าเราดูแลตัวเองจากภายในให้มันดีเนี่ยค่ะมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกายทั้งหมดเลยมันกินยากไหมพี่แล้วมันมีกลิ่นไหมไม่ยากเลยเมื่อก่อนจะคิดว่าเวลาชงแล้วจะกินยากนะตอนนี้นะเดี๋ยวจะทำให้ดูอันนี้ทำตัวอย่างเป็นแบบเปรียบเทียบนะคะให้รู้สึกว่าเหมือนร่างกายของเราอ่ะพี่น้ำเนี่ยจะเปรียบเหมือนร่างกายนะแล้วจะพูดจะเอาข้าวสวยเนี่ยจะมาเปรียบเหมือนเซลล์ในร่างกายของเราข้าวสวยคือเซลล์เหมือนเซลล์ในร่างกายของเรานะนี่ก็คือชีวิตเราปัจจุบันนี้ถูกน้ำคือร่างกายของเราเนี่ยแหละพี่ทีนี้พอเรามีสารพิษเยอะๆอันหนูหยดตัวนี้ให้ดูนี่เคยเจอไอโอดีนสมมติว่าเรากินอะไรเข้าไปก็ไม่รู้แหละแล้วมันก็มีสารพิษอย่างเงี้ยนะแล้วเราจะดูนะมันจะไปเกาะที่ข้าวตัวข้าวตัวเงี้ยมันก็จะเป็นสีดำๆมันก็จะแบบว่าเป็นสารพิษที่อยู่ในร่างกายของเราซึ่งถ้าเราทิ้งไว้มันก็จะเป็นแบบนี้แต่กับอีกอันนึงถึงทำให้ดูก็มีสารพิษเหมือนกันอ่ะแต่ว่าพอเราดูแลมันสิเนี่ยหนูรู้สึกว่าร่างกายก่อนหน้านี้หนูเป็นอย่างนี้เลยอ่ะก็คือกินแล้วก็ไม่อืดออกก็มีสารพิษเยอะมากสมมติว่าอันนี้คือพี่ชมพู่สมมติเหมือนเขาเสร็จแล้วปุ๊บเฮ้ยดำมากนะเราใส่ฟินิเลเอสเข้าไปหนึ่งซองนะคะนี่ก็คือตัวไฟเบอร์ผงไฟเบอร์ที่เราบอกนี่แหละนี่ก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นผักผลไม้แป๊บเดียวเองนะเป็นผักผลไม้ที่มีถึง7กิโลกรัมแล้วก็ช่วยในเรื่องของคลอโรฟิลด้วยทีนี้เม็ดข้าวที่แบบว่าเป็นดำๆที่เหมือนสารพิษที่มันก่อจะให้ดูว่ามันใสขึ้นก็คือใสขึ้นเหมือนข้าวนี่เลยเราก็รู้สึกว่าเซลล์ของเราอ่ะเมื่อได้รับการดูแลได้รับการบำรุงเนี่ยนะคะนี่คือการเปรียบเทียบนะคะว่าเหมือนระบบข้างในเราอ่ะพอได้ทำการดูแลให้มันดีเนี่ยร่างกายเราก็จะสดใสขึ้นพอเซลล์เราทำงานดีขึ้นระบบเลือดเราดีขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราสดชื่นแล้วก็ระบบขับถ่ายตอนนี้หนูท้องไม่อืดเลยหนูตดท้องนะหนูตดแต่หนูตดไม่เหม็นแล้วอ่ะไหนขอเล่าหน่อยสิไหนตดสิไหนตดก็ไม่ตดตีเพิ่มไม่ได้นะเออนี่นะอะไรลองหยดดูนะหยดเพิ่มดูให้เปรียบเทียบดูนะเหมือนเป็นอาจารย์เลยอ่ะเหมือนเป็นอาจารย์แล้วพอมีสารพิษเข้าไปเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเรามีตัวบำรุงดีๆเนี่ยมันก็จะช่วยดีท้องแล้วมันก็ช่วยทำให้ระบบภายในเราดีขึ้นเหมาะกับใครบ้างคะเหมาะกับใครมากถ้าพูดไปเนี่ยจะบอกว่าเหมาะกับคุณผู้ชมที่ชมอยู่เกือบทุกคนเลยค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยบางทีใช้ชีวิตโดยที่ไม่ดูแลตัวเองน้อยคนมากที่มีจะมีวินัยกับตัวเองขนาดนั้นคนที่กินเนื้อสัตว์บ่อยๆไม่กินผักผลไม้กินพวกปิ้งย่างดื่มเหล้าสูบบุหรี่นอนน้อยไม่ออกกำลังกายนั่นคือหลายๆคนจะเป็นแบบนี้เพราะว่าเวลาไม่มีหนูก็เป็นเหมือนกันเวลาไม่มีมันต้องกินช่วงไหนบ้างพี่เช้ากลางวันเย็นก็คือวันละ1ซองก็คือกินก่อนนอนก็ได้ค่ะเช้ามาจะได้เช้ามาจะได้สบายๆ8ชั่วโมงใช่มั้ยถูกต้องหลังจาก 8-12 ชั่วโมงเนี่ยก็จะทํางานใครที่อยากดูแลตัวเองอยากลดน้ําหนักเนี่ย1เดือนก็ทําไปเรื่อยๆแล้วว่าฉันอยากดูแลตัวเองนะคะก็อาทิตย์ถึง2อาทิตย์ก็ได้แล้ววันนี้มาทั้งทีก็เลยมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะจะบอกว่าโปรโมชั่นดีมากจริงๆ Finale S 1กล่องนะคะปกติราคา 1,250 บาทเฉพาะคุยเช้าโชว์นะคะให้2กล่องค่ะเหลือเพียง 1,995 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้นะฟรีอีก1กล่องสรุปทั้งหมดคือได้3กล่องในราคา 1,995 บาทค่ะโทรมาตอนนี้ที่1577นะคะ1577หรือว่า LINE เข้ามาก็ได้นะคะมีแอดค่ะ LINE @1577 shop นะคะ1577 HHOP shop ค่ะปกติ1กล่อง 1,250 บาทวันนี้ให้2กล่อง 1,995 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้นะคะ1577เป็น3กล่องในราคา 1,995 บาทนี่พูดเองยังตกใจเลยคุ้มมากให้เยอะมากๆเพราะตั้งแต่เปิดตัวไปจะบอกว่าโอ้โหลูกค้าเข้ามาดีมาก3กล่องนี่อยู่ได้ประมาณกี่เดือนก็1กล่องนี้ก็จะมีประมาณ30ซองอ๋อ1เดือนพอดี1เดือนพอดีก็คือใครที่ดูแลตัวเองอยากปรับสมดุลอย่างชมพู่เนี่ยวันแรกบอกได้เลยว่ารู้สึกแต่พอหลังจากนั้นอาทิตย์2อาทิตย์ระบบเข้าที่หมดเลยพี่พอกินอะไรเข้าไปต่อให้เรากินผักผลไม้น้อยเราก็เป็นระบบขับถ่ายปกติซึ่งต้องบอกว่าไม่ต้องกลัวว่ากินแล้วจะไซส์ท้องแบบจะบิดท้องเหมือนยาระบายเพราะว่ามันไม่มีส่วนผสมของยาระบายมันมีแต่ผักผลไม้และเป็นไฟเบอร์และหอมและกินง่ายมากใช่จริงๆใครที่อยากได้นะครับ1577โทรมาตอนนี้แล้วกันหรือว่า LINE ก็ได้ @1577 shop นะครับชมพู่วันนี้ระหว่างที่คุณกำลังดื่มเจลิเน่ของคุณเนี่ยอย่าเพิ่งไปนะเพราะคุณเนี่ยเป็นนอกจากเป็นศิลปินแล้วคุณยังเป็นนักร้องอีกด้วยมีความชอบเหมือนคุณไงคุณร้องเพลงเก่งมากไม่ค่อยเท่าไหร่วันนี้พี่ไม่สู้เป็นหวันวันนี้ไม่สู้